เกษตรกรเช็คชัดๆใครบ้างที่มีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่กระทรวงการคลังก็ได้เตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 15,000 บาทให้กับครอบครัวเกษตรกรจำนวน9ล้านครัวเรือนนั้นนะคะสำหรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็มีดังนี้นะคะเป็นบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบเกษตรกรฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้1ทะเบียนเท่ากับ1ครัวเรือนนะคะซึ่งจะต้องประกอบกิจกรรมดังนี้นะคะ 1. ทำนาหรือว่าทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่ขึ้นไป 2. ปลูกผักหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะเห็ดหรือปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1งานขึ้นไปนะคะ 3. ปลูกไม้ผลยืนต้นหรือปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่15ต้นขึ้นไปนะคะ 4. ปลูกไม้ผลหรือว่าไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่และมีจำนวนตั้งแต่15ต้นขึ้นไปนะคะ 5. เลี้ยงแม่โคนมตั้งแต่1ตัวขึ้นไป 6. เลี้ยงโคหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเจ็ดเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไป 8. เลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่50ตัวขึ้นไป 9. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 10. ทำนาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่ขึ้นไป 11. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 12. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆซึ่งหมายถึงการเลี้ยงพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงชันโรงครั่งจิ้งหรีดดวงสาคูไส้เดือนดินชีวพันธุ์และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันนะคะ 13. ประกอบเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1-12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ตามรูปที่ขึ้นนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็คลิกคำว่าค้นหานะคะจากนั้นระบบก็จะแจ้งข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ